ต้นเดือนพฤษภาคมประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล่นใบนะครับรายการ Top of the Gulf Regatta ครับการแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการ Top of the Regatta ขอไปฮะ Top of the Gulf Regatta ปีที่8นะครับมีนักแล่นใบจากทั่วโลกร่วมประลองฝีมือครับข้างโดยปีนี้คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า700คนครับแข่งทั้งหมด13ประเภทนะครับนักกีฬาตัวเก่งทีมชาติไทยก็พร้อมใจลงแข่งทั่วหน้าครับนำโดย2พี่น้องตระกูลวงทิมดำรงศักดิ์และกฤษดาซึ่งก็ติดอันดับท็อป10ของเอเชียรวมทั้งน้องนายนพเก้าภูนพัฒน์อดีตแชมป์เยาวชนโลกออปติมิสและไฮไลท์การแข่งขันนั้นอยู่ในประเภทออปติมิสซึ่งเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็จัดอันดับนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะครับอีกทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องก่อนแข่งชิงแชมป์เอเชียที่ศรีลังกาในต้นเดือนมิถุนายนด้วยครับซึ่งทีมชาติไทยนั้นก็ตั้งเป้ารักษาแชมป์สมัยที่5ติดต่อกันแล้วก็สมาคมเรือใบยังมีลุ้นตัวโอลิมปิกลอนดอนเกมส์จากกีรติบัวลงอีกคนก็คือกมลวันจันยิ้มนะครับในประเภทเลเซอร์ซึ่งจะแข่งคัดเลือกโอลิมปิกปลายเดือนนี้ที่เยอรมันครับสำหรับรายการ Top of the Gulf Regatta ก็จะแข่งวันที่4ถึง8พฤษภาคมที่ Ocean Marina Yacht Club จอมเทียนพัทยาครับจังหวัดชลบุรีนอกจากแข่งขันเรือใบนานาชาติแล้วนะคะประเทศไทยก็ยังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฮอกกี้นานาชาติทีมชายชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่16ถึง24เมษายนนี้นะคะมีนักกีฬา9ชาติเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมไทยนั้นอยู่สาย B ร่วมกับบังคลาเทศสิงคโปร์แล้วก็ไทเปโดยนัดแรกนั้นไทยจะประเดิมสนามกับสิงคโปร์ในวันที่16เมษายนนี้เวลา 19:00 นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6นะคะทีมไทยได้นักกีฬาที่เล่นฮอกกี้ลีกในออสเตรเลียน้องอาร์ตเดชมณีธงชัยมาเสริมทัพค่ะกับรุ่นพี่จิตรอดแสงทวีปที่เล่นลีกในอังกฤษร่วมกับนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์ซีคัพเมื่อปีที่แล้วนะคะก็น่าจะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าติด5อันดับแรกด้วยค่ะเวลาของวงจรกีฬาแล้วครับขอบคุณเสื้อผ้าจาก Adidas รายการต่อไปข่าว5หน้า1สวัสดีครับสวัสดีค่ะ